ค่ะทุกคนกับพบกับบีอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าพาปอแป๊บมาด้วยนะคะตามหัวข้อเลยคือวันนี้เนี่ยบิงจะพาเพื่อนๆไปตะลุยตะลอนถ่ายรูปกล้องฟิล์มคือคนถามมาเยอะมากแล้วเราก็เลยคิดว่าเอองั้นทำคลิปไปเลยทีเดียวแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรา2คนน่ะแกคิดว่าแกเป็นมือใหม่มั้ยมือใหม่เพราะปกติจะถ่ายแต่กล้องพวกดิจิตอลแล้วล่าสุดคือถ่ายกล้องฟิล์มตอนไหนก็สามารถถ่ายตอนไปเที่ยวนิวยอร์กแล้วฝีมือใครสวยฝีมือเค้าเค้าเป็นคนถ่ายรูปที่แกลงแล้วคือมันก็ทวงไม่หยุดว่าเออมันรู้สึกว่ามันฝีมือดีมันนุ่นมันนี่มันน่าซึ่งโลเคชั่นแรกที่บิงจะพาเพื่อนๆมาเนี่ยอัปเดตล่าสุดเลยนะมันจะเป็นแนวแบบมิวเซียมแล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่เราจะพามาอันนี้เราอยู่กันที่จิมทอมสันมิวเซียมนะคะคือบ้านจิมทอมสันไม่มีใครไม่รู้จักอยู่แล้วแหละเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบนานมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาเปิดเป็นเอ็กซิบิชันอยู่แค่ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นซึ่งในเอ็กซิบิชันเขาข้างบนอะไรเงี้ยคือเราดูรูปรีวิวมาใน Facebook แล้วแบบมันสวยมากเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะพาเพื่อนๆมานะคะโลเคชั่นคืออยู่ตรงปทุมวันเลยก็คือตรงพระราม1ก่อนไปขอรีวิวกล้องฟิล์มก่อนก็จะมีคอนแทคที2กับอีกอันนึงก็จะเป็นโอลิมปัสรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นซูม105ค่ารีวิวการใช้งาน2อันเนี้ยคือคอนแทคอ่ะแพงมากตอนที่บิ๊กซื้อมาคือได้มาประมาณ 30,000 กว่าบาทซึ่งใช้ไม่3รอบพังบ่อยมากคือมันพังในชนิดที่แบบว่าเข้าใส่ฟิล์มไปแล้วแบบถ่ายแล้วก็ไม่ติดด้วยเหมือนสายพานมันไม่กาะคือสายพานมันเสียนะคือบิ๊กซื้อมาใช้แค่2ครั้งอ่ะเสียเลยคือใส่ฟิล์มไปปุ๊บบางทีก็ไม่กาะบางทีก็คือฟิล์มติดอยู่ข้างในถ่ายเลย36รูปปุ๊บฟิล์มไม่ออกค่ะเพราะฉะนั้นคือต้องอาศัยดวงมากๆในการใช้คอนแทคจากความรู้สึกคนถ่ายคือตัวนี้มันใช้ง่ายกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้คือโฟกัสลมคือแม่งไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่มันโฟกัสไม่โฟกัสอันนี้คือเราซื้อมาในราคาแค่ 3,000 บาททุกคนแต่ส่วนตัวคิดว่าใช้แทนกันได้ไม่ติดเดี๋ยวเราพาทุกคนไปกันเลยค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ก่อนนะคะคือวันนี้เนี่ยเราใส่รองเท้าคอนเวิร์ตมาสาวๆคนไหนที่แบบว่าเป็นสายแนวแบบชอบแบบฮอปปิ้งอะไรสไตล์เนี่ยรองเท้าคอนเวิร์ตคือเชื่อว่าเป็นรองเท้าที่ทุกคนมีติดตู้ติดบ้านแน่นอนวันนี้บิ๊กจะมาใส่รุ่นใหม่ของเขานะคะเขาจะชื่อรุ่นว่ารุ่น CX นะคะซึ่งรุ่น CX เนี่ยเขาเคลมว่านุ่มสบายใส่ได้ทั้งวันยังไงก็คือไม่มีเมื่อยแน่นอนแล้วก็คือมันเบามากรุ่นที่บิ๊กใส่มาลุคแรกเนี่ยเราแมทให้เข้ากับลุควันนี้ของเราเนี่ยคือเราใส่เป็นแบบเสื้อยืดสีขาวกระโปรงสั้นๆมันก็จะออกเป็นลุคสตรีทใช่มั้ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือเราก็ต้องมีรองเท้าผ้าใบสักคู่นึงซึ่งวันนี้ที่เราเลือกคอนเวิร์ตรุ่นนี้มาเพราะเรารู้สึกว่ามันแมทกับลุคมากคอนเฟิร์มเรื่องนุ่มว่านุ่มจริงนะคะแล้วเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าสาวๆไซส์เล็กอ่ะควรมีมากคอนเวิร์ตรุ่น CX นะคะเขาจะเป็นรุ่น CX Foam ก็คือพื้นรองเท้าเขาจะเน้นความเบาสบายแล้วก็แบบยืดหยุ่นคือเขาบอกว่าใส่ทั้งวันเดินยังไงก็คือจะไม่เมื่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่ามันจะไม่เมื่อยจริงหรือเปล่าหลายคนถามมาเยอะมากๆว่าชอบใช้ฟิล์มอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่ดิฉันใช้บ่อยก็จะมีเป็นคอท่า400ซึ่งอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบสวยมากแต่ว่ามันแพงอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะที่งงเพราะว่าราคาขึ้นไม่แพ้กระเป๋าและไม่แพ้ทองอีกอันที่ใช้บ่อยก็คือโกดาโกอันนี้คือถ่ายแบบง่ายๆแบบไม่แพงมากแบบราคาเฮงพอรับได้แต่ถ้าคอท่าคือต้องมั่นใจแล้วว่าวันนั้นอะฉันจะถ่ายแต่ตัวเองแล้วก็ฉันจะถ่ายในที่ที่โลเคชั่นปังๆเท่านั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นโกดาโกสีมันก็จะเป็นแนวแบบสีสันมันจะเป็นฟิลแบบสีตรงแล้วก็ด้วยความที่เป็นฟิล์มโกดักอะส่วนตัวมีคิดว่าฟิล์มโกดักอะสีมันจะแบบอมส้มๆไม่เขียวเท่าของฟูจิอยู่แล้วก็จะชอบใช้ส่วนของฟูจิที่เคยใช้เรารู้สึกว่าโอเคสวยดีแต่ว่ามันจะทึมๆเขียวๆหน่อยเป็นตัวเอ็กซ์ต้า400คือวิ่งอะรู้สึกว่าคือมันค่อนข้างเขียวเลยแหละถ่ายมาแบบวันสว่างๆมันก็จะอึมครึมมากๆนะคะก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ถ้าแบบไม่มีใช้ก็จะใช้แล้วก็อันสุดท้ายที่ใช้ก็จะเป็นโซล่าลิส100อันนั้นคือถ้าวันที่แดดสวยๆอะจะสวยมากภาพมันจะแนวแบบฟูงๆเป็นรูปเซตที่เราไปถ่ายอเมริกาเยอะมากๆก็คือเราจะใช้เป็นโซล่าลิส100แต่ว่ามันหาซื้อยากนะคะวันนี้นะคะบิงจะใช้เป็นโกดักโก200ใส่ไปในคอนแทคที่เลือกใส่เป็น200เพราะว่าในกล้องฟิล์มอันเนี้ยยังมี400อยู่ตั้งแต่รอบที่แล้วยังไม่หมดเหลืออีกประมาณ18รูปบิงก็เลยคิดว่าเออมันจะได้เห็นว่ามันต่างกันยังไงเนาะซึ่งจริงๆฟิล์มอ่ะก็จะมี ISO ตั้งแต่100 200 400 800ซึ่งเวลาเลือกเราก็เลือกตามสถานการณ์อากาศของเราอย่างวันเนี้ยแดดค่อนข้างเยอะเลยบิงก็จะใช้แบบประมาณ100 200จริงมันก็สามารถถ่ายได้แล้วเพราะถ้าสมมติว่ายิ่ง ISO เยอะมากๆภาพมันก็จะสว่างมากอันนี้แบบมือใหม่เลยนะเพราะว่าเราก็มือใหม่เหมือนกันถ้า ISO เยอะมันจะภาพสว่างมากเพราะมันสว่างจนโอเวอร์ผลที่ตามมาคือรูปมันจะเบลนไปเลยซึ่งเราไม่สามารถเอามาปรับทีหลังได้แต่ว่าถ้าเวลาเราเลือกเป็นพวกแบบฟิล์มที่ ISO มันต่ำๆอะไรเงี้ยพอมันมืดเรายังพอไปปรับได้ไงยิงแฟลชมันยิงแฟลชได้แล้วมันก็มีแฟลชช่วยด้วยสำหรับบีก็มีรู้สึกว่าภาพที่ยิงแฟลชคือมูดมันจะแตกต่างกันมากเลยคือมันจะไม่ได้ละมุนนะคือมันจะแข็งไปเลยการไม่คาดคิดขึ้นตอนแรกบอกว่าฟิล์มเหลือเมื่อกี้เผลอเปิดคือพูดไปพูดมามือหยิบกันวุ่นไปหมดแล้วก็งงมากสีมันเหมือนกันก็เลยทิ้งไปเลยสิ
ิมพังเลยเราก็เลยต้องเปลี่ยนอันใหม่แทนนะคะก็เดี๋ยวใส่เป็นพอท่า400ลงไปในนี้โอ้สวยนะเนี่ยถ้าแกถ่ายไม่สวยแกจะถ่ายสวยไหมเดี๋ยวเผื่อเปิดอีกแล้วกันนะแกจะถ่ายสวยไหมเขาถ่ายสวยอยู่แล้วแกมั่นใจเหรอว่าแกถ่ายสวยอยู่แล้วตอนนี้ฟิล์มเราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ารูปฟิล์มในทริปวันนี้นะคะของเราจะออกมาเป็นยังไงบ้างพร้อมยังพร้อมไม่คนถ่ายพร้อมยังพร้อม Let's go แกคิดว่าแกถ่ายสวยแค่ไหนก็สวยระดับหนึ่งแล้วแกคิดว่าเขาชอบที่รูปที่แกถ่ายไหมแกไม่ชอบหรอกแกลงบ่อยแกคงไม่ชอบมั้งแต่แกชอบลงเคล็ดลับในการถ่ายของแกคือเคล็ดลับการถ่ายของเขาคือก็ต้องให้โฟกัสไงก็คือก็ต้องกดไปก่อนทีนึงให้มันมีแสงไฟขึ้นแล้วค่อยกดอย่าเพิ่งรีบกดแต่เมื่อกี้ลั่นไปแล้วรูปนึงที่สำคัญคือทำไมมือมือต้องนิ่งมันไม่เหมือนแบบกล้องดิจิตอลไงที่แบบจะมาเช็คได้คือห้ามมือสั่นนะเพราะสั่นนิดนึงคือรูปเบิร์นมาดูเอาท์ฟิตลุคนี้กันค่ะลุคที่เรามาถ่ายฟิล์มนะคะส่วนใหญ่ก็คือถ้ามาโลเคชั่นเนี่ยบิงก็จะแต่งแนวแบบดำๆแบบแนวสตรีทหน่อยเนาะมันจะได้เข้ากับโลเคชั่นมุมนี้คือมุมแบบยอดฮิตที่สุดนะคะมุมตรงนี้เลยที่บอกว่ามันจะเป็นบ้านเรือนไทยของจิมทอมสันนะคะก็คือตรงนี้มันจะเป็นแบบห้องสมุดแล้วข้างบนอ่ะเขาถึงจะเป็นแบบพวกดาดฟ้าเป็นลานต่างชื่ออาร์ตอาร์ซี่อาร์ซี่อาร์เลยเหรออาร์ซี่มันอยู่ชั้น2คือจริงๆที่เนี่ยชั้น2ก็จะเป็นแบบร้านแล้วก็เป็นช็อปและชั้น3มันก็จะเป็นตรงที่เป็นไลบรารีแล้วอีกชั้นนึงก็จะเป็นดาดฟ้าเป็นมิวเซียมและก็เป็นโลเคชั่นนึงที่เหมือนเป็นแบบกิจกรรมที่มานั่งชิลๆได้แล้วก็แบบเงียบๆไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่แต่อย่ามาตอนเย็นเพราะตอนเย็นอ่ะคนเยอะมากนะคะให้มาตอนแบบเช้าๆกลางวันบ่ายๆอะไรเงี้ยว่าเราจะพาทุกคนไปต่ออีกโลเคชั่นนึงย่านแถวนี้นะคะก็คือตรงสวนจุฬา100ปีเพราะมันใกล้กันมากๆแค่ว่ารูปเราได้ปะได้ได้เหรอเขาถ่ายดีอันนี้ก็คือหิ่งไม่พักเพราะตัวเองถ่ายดีเดี๋ยวมาดูนะคะว่ารูปจะออกเป็นไงตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาโลเคชั่นที่2นะคะจริงๆมันก็คือเราแวกเดียวกันแหละไม่ไกลกันมากแล้วก็เปลี่ยนลุคหน่อยไงมาสวนทั้งที่เราก็เลยเปลี่ยนเป็นแนว colorful มากขึ้นจะบอกว่ารองเท้าเมื่อกี้คอนเวิร์ตอะที่ใส่มาครึ่งวันอะรุ่นนั้นใส่ดีมากไม่เมื่อยเลยแล้วที่สำคัญคือมันแฟร์มากคือด้วยความที่นางเป็นรองเท้าสีขาวแล้วก็มีขอบสีน้ำเงินสีดำอะซึ่งมันเป็นโทนเดียวกันมันแมทกับแบบกางเกงขายาวสีดำกางเกงยีนอะไรเงี้ยก็เข้าแต่ลุคนี้เราเปลี่ยนรุ่นใหม่ค่ะคือเป็นอีกรุ่นนึงที่บิงชอบเหมือนกันใครเป็นแฟนชักเทเลอร์จะบอกว่ารุ่นนี้น่ารักมากแล้วก็แฟชั่นสุดๆจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Convert The Chuck Taylor All Star CX นะคะซึ่งรุ่นนี้คือมันเอารุ่นเก่าที่เป็น Chuck Taylor เนี่ยแหละมาปรับให้ดูมีความแฟร์แล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นอย่างสีอันนี้ที่พี่ใส่เป็นสีชมพูม่วงซึ่งมันน่ารักมากเอาท์ฟิตเราก็เลยจัดไปที่สีม่วงสีชมพูให้มันเหมาะกับการนั่งแบบว่าตากต้นมงต้นไม้ริมหญ้าเขาเป็นผ้าแคนวาสแต่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันตรงพื้นเพราะฉะนั้นตรงพื้นรองเท้าที่มันเป็นพื้นหญ้ามันจะเป็น CX Foam มันจะทำให้ใส่สบายขึ้นแต่เดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินก่อนวันนี้เรามาคือไม่มีคนเลยจ้ะรองเท้าสีเดียวกับดอกไม้เลยอ่ะนะคะสีเดียวกันเลยโดยไม่นั้นหมายนะเนี่ยเราจะต้องถ่ายมุมนี้ซะหน่อยแหละเห็นว่าเป็นมุมที่แสงผ่านมาพอดีถ่ายตรงนี้ให้หน่อยเด้ไม่ไม่ใช่ถ่ายของถ่ายอะไรถ่ายเขาให้หน่อยก็ถ่ายดิ
เคยมาครั้งแรกสวยมากดีงามเนี่ยคนมานั่งปิกนิกกันเยอะมากทุกคนแล้ววิวมันได้นะคือต้องมีผ้าแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ผ้ามาเราก็แบบหานั่งไปก่อนแล้วค่ะรูปแฟนมุมไหนสวยควรจะต้องติดต้นไม้อ่ะใบไม้ที่มันร่วงตัวนี้น่าจะสวยแต่ว่าคนมันเยอะแล้วเกี่ยวกับรูปฟีมันจะใช้ได้ปะก็น่าจะใช้ได้นะแล้วเวลาแกถ่ายแฟนมีเทคนิคอะไรยืนไกลๆถ่ายเต็มตัวก่อนเสร็จปุ๊บเมื่อเราคิดแชะไปสักประมาณ10รูปเมื่อเราคิดว่าเออมันได้แล้วเราก็ค่อยเข้าไปอันนี้คือกล้องฟีมมึงแชะ10รูปเลยเหรอมันเปลืองนะอ่ะกล้องฟีมเออว่ะสักสองสามรูปอ่ะคิดว่าโฟกัสติดแล้วเออแล้วเราก็ขยับเข้าไปถ่ายครึ่งตัวถ้าครึ่งตัวยังไม่พอใจเราก็ไม่ถ่ายแล้วเราก็ย่อลงหน่อยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบมุมแบบกดเพราะมันจะดูเตี้ยเราก็ต้องเสยขึ้นแต่เสยขึ้นอ่ะทำให้เราปวดหลังเฮ้ยมุมนี้ก็อาจจะสวยอะไรเงี้ยสรุปให้คุณนั่งแล้วก็ไม่ใช่มุมนี้เป็นฟิวแฟนเฮ้ยแกลูกดีแกต้องนั่งข้างๆกันมันถึงจะฟิวแฟนตรงๆนะหลอนมากหลอนมากตาเขาถ่ายให้แกบ้างไม่ถ่ายแมวไม่ถ่ายแต่พร้อมมากคู่นี้มันเป็นรองเท้าข้อสูงแต่ว่าบินจะบอกว่าคือปกติถ้าบินใส่รองเท้าที่เป็นแคนวาสแล้วเป็นข้อขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะกัดเท้ามากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ถุงเท้าถ้าใส่ก็จะใส่ถุงเท้าข้อสั้นทีเนี้ยบางทีมันจะบาดใช่ปะแต่จะบอกว่าคู่นี้ไม่บาดเลยไม่กัดเลยแล้วคือใส่สบายมากนี่คือเดินมาสักพักแล้วตรงแบบข้อเท้าอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะทุกคนถ้าใครเป็นสายที่เป็นรองเท้าผ้าใบแบบคุ้มแล้วก็เน้นแบบมีส้นบางๆคู่นี้ตอบโจทย์มากแต่สีนี่คือชนะเลิศแล้วเข้ากับสีชุดเรื่อยดอกไม้ดอกไม้เขียวคือส่วนที่เนี่ยมันจะเป็นแบบไม่ใหญ่มากนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบมีด้านบนเป็นตัวยูน่ารักมากเราสองคนก็พาทุกคนไปแบบทำวอล์กสั้นๆแบบเดินถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปฟิล์มแบบสไตล์มือใหม่นะได้คำแนะนำจากอูนชนนล้วนๆก็คิดว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะคะเราก็พยายามมาแชร์ทริคในการเลือกฟิล์มของเราแล้วก็แบบในการถ่ายของเราว่าเรามีเทคนิคการถ่ายยังไงบ้างซึ่งปกติคือถ้าพิงถ่ายสั่นยับสั่นยับแต่พอแป๊บถ่ายคือแกต้องเกรงมือก็เวลาถ่ายก็แบบหายใจเข้าหายใจออกตั้งสมาธิแล้วก็มือนิ่งๆแล้วก็จับแต่ว่าถ้าถามเรื่องความง่ายเอาจริงๆป้าคือสำหรับบิงกับบิงรู้สึกว่าเออไอตัวคอนแทคอ่ะมันถ่ายง่ายกว่าเยอะแล้วก็ลุกออกมาสวยแต่ด้วยราคาที่มันแพงมากเอาจริงๆก็โอลิมปัสก็ได้เพราะว่ามันแพงไปแล้วมันมีปัญหาเยอะมากคือรอบๆตัวคนที่ใช้คอนแทคมีปัญหาหมดเลยคือมากบางทีคือกล้องก็ไม่ปิดหรือว่าบางทีก็คือสายพานแบบไม่พอใช่แต่ลุกมันสวยจริงๆแต่ว่าเวลาซื้อก็ลองดูสภาพดูนะคะสำหรับกล้องฟิล์มเนาะส่วนฟิล์มก็อย่างที่บอกคือส่วนตัวถ้าถามบิงคือเดอะเบสของเราคือพอท่า400เพราะว่าถ่ายยังไงก็สวยมากแต่ซื้อมากคือมันแพงสำหรับเราก็ฟิล์มนะก็ให้เลือกแบบตามแสงที่เหมาะละกันอย่างแบบจ้าๆอย่างนี้ก็100 200ก็พอแล้ว400ก็เปลืองอ่ะแต่กลัวมันแบบพอถ่ายออกมาถ้ายิ่ง ISO เยอะมันยิ่งฟุ้งไปเลยอ่ะกลายเป็นขาวไปเลยส่วนใครที่อยากได้รองเท้า Converse ขอรีวิวรองเท้า Converse หน่อยคือยังมีใส่ทั้งวันวันนี้บิวรู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่สบายจริงๆทั้ง2รุ่นเลยคือรุ่นแรกมันก็จะแนวสตรีทมากๆเนาะอย่างรุ่น2มันก็จะดูมีความ everyday look แล้วก็ดูหวานๆแล้วก็ใส่กับกางเกงแบบขายาวก็ได้ขาสั้นก็ได้แล้วมันก็ดูแมทลุคแล้วก็ได้ลุคน่ารักน่ารักใครอยากไปตามนะคะก็สามารถหาซื้อได้ทาง LINE นะคะเดี๋ยวบิวจะขึ้น LINE ของ Converse Official ให้แล้วก็ทาง Lazada นะคะก็มีหลายรุ่นมากๆเขาก็จะมีรุ่นใหม่มาตลอดเอาไว้ว่าชอบกดไลค์ใช่กด yeah.